เริ่มต้นข่าววันนี้ด้วยประเด็นทางสังคมที่ผู้คนให้ความสนใจจากกรณีที่คนขับรถเบนซ์ขับไปพุ่งชนรถ Ford Fiesta แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่13มีนาคมนะคะ 3-4 วันผ่านมาแล้วคดียังไม่คืบหน้าจนสังคมตั้งคำถามเพราะว่ามีคลิปชัดเจนอยู่แล้วน่าจะเป็นหลักฐานหนาแน่นวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำผู้ต้องหานะคะที่เป็นผู้ขับรถเบนซ์ค่ะ คือคุณเจนภพวีรพงศ์อายุ37ปีผู้ขับรถ Mercedes Benz นะคะพนักงานสอบสวนนำโดยพันตำรวจโทสมศักดิ์พลพันขางรองผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลสมิติเวชด้วยตนเองเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับคุณเจนภพซึ่งตอนนี้ก็นอนรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชค่ะครับซึ่งคุณเจนภพคือคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปเป็นเจ้าของรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนสฤษีงองู3333กรุงเทพมหานครชนที่รถ Ford Fiesta สีเทาหมายเลขทะเบียนคอระฆังยอยักษ์6911กรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุรถก็พลิกคว่ำและลุกไหม้มีผู้เสียชีวิต2รายคือคุณกฤษณะถาวรอายุ32ปีคุณทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัยอายุ34ปีทั้งคู่เป็นนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเหตุเกิดบริเวณถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าสระบุรีอยู่ในพื้นที่ของบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่านายเจนภพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาย้ำตัวเองยังมีสติพูดคุยได้บ้างแต่ไม่ได้มากเพราะว่าตอนนี้บาดเจ็บอยู่ครับค่ะและทางตำรวจก็ตอบหลากหลายคำถามที่สังคมสงสัยอยู่นะคะอย่างเช่นการทำงานของตำรวจได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือว่าตรวจวัดสารเสพติดหรือไม่จนถึงขั้นทำให้เกิดเหตุสลดนี้นะคะตำรวจบอกว่าก็ได้ตรวจอาการของคุณเจนพบแล้วตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่หลังเกิดเหตุแล้วเหมือนกันแต่ไม่พบค่ะส่วนเรื่องสารเสพติดอยู่ระหว่างดำเนินการวันเดียวกันนี้นะคะพลตำรวจตรีเมธีสุขสนสร้างขออภัยค่ะกุศลสร้างรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาพร้อมกับผู้กำกับการสภ.พระอินทราชามาเพียบเลยนะคะไปลงพื้นที่ตรวจสอบรถเบนซ์กับรถฟอร์ดคู่กรณีเพื่อดูร่องรอยความเสียหายด้วยและไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อไปดูร่องรอยการชนตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ารถเบนซ์ขับมาด้วยความเร็วเท่าใดขณะพุ่งชนจะกำลังตรวจสอบประสานงานกับศูนย์รถยนต์เบนซ์ให้มาช่วยตรวจสอบด้วยนะคะแล้วมีจุดหนึ่งครับครับที่น่าสนใจนอกจากประเด็นเรื่องความเร็วของรถที่ใช้คนที่ขับมีการพบซองยาของโรงพยาบาลศรีธัญญาคุณดัญญมัยก็ระบุชื่อคนไข้เป็นคุณเจนภพนี่แหละครับเจ้าของรถเบนซ์เรื่องนี้ตำรวจก็ให้ข้อมูลครับบอกว่าซองยาที่สังคมออนไลน์ตอนนี้พยายามวิเคราะห์กันแล้วก็อ้างอิงว่าเป็นยาที่เกี่ยวกับผู้ที่มีอาการทางจิตเวชต่างๆต้องไปถามคุณหมอที่รักษาคุณเจนภพนี่แหละครับว่ายานี้เป็นยาอะไรมีผลกับการขับรถไหมระหว่างขับรถแล้วทานยาไปด้วยจะมีผลหรือไม่อย่างไรเพราะว่าจุดนี้มีผลกับรูปคดีนะครับส่วนเรื่องทะเบียนรถเบนซ์หลายคนสงสัยว่าเป็นเรื่องการสวมทะเบียนหรือเปล่าเพราะไปตรวจสอบพบว่าทะเบียนที่ใช้เคยใช้กับรถ BMW ใช้มา4ปีครับแต่ว่าเป็นทะเบียนประมูลหลังจากนั้นก็เอามาใส่กับรถเบนซ์คันนี้นี่ก็ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตำรวจยืนยันมาแบบนั้นค่ะส่วนมาฟังความจากทางฝั่งผู้ต้องหากันบ้างนะคะคุณเจนพบตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่อาจจะพูดบ้างพูดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ผู้ที่มาให้สัมภาษณ์สื่อซะส่วนใหญ่ก็คือคุณพ่อค่ะคุณเจษดาวีรพรผู้ที่เป็นคุณพ่อของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ บอกว่าเมื่อทราบข่าวตั้งแต่วันที่13ก็รีบเดินทางกลับแล้วก็เดินทางไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพนางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัยหรือว่าน้องเบนซ์ในคืนแรกรวมถึงขอขมากับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังฝากความเป็นห่วง ถึงลูกชายของตนด้วยค่ะแล้วคุณพ่อยังบอกอีกว่าข้อมูลที่แชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์บางข้อมูลไม่เป็นความจริงนะคะถึงขั้นมีการสร้างเฟซบุ๊กปลอมของลูกชายตนก็มีแล้วก็ไม่อยากให้สังคมซ้ำเติมกับเรื่องนี้อีกไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะยืนยันว่าทั้งตนและครอบครัวพร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะครับขณะที่พระอาจารย์มหาหันสาธรรมมหาโสผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พสต์ข้อความใน Facebook ครับซึ่งระบุว่าทางมหาวิทยาลัยทางครอบครัวทั้งสองครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายกฤษณะถาวรกับนางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัยเป็นกรณีพิเศษจึงขอเชิญญาติธรรมร่วมงานพระราชทานเพลิงศพวันที่19มีนาคมนี้ครับ